สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่ถึง 4,000 บาทนั่นก็คือมีทอนให้110บาทเท่ากับเท่าไหร่ลบกันแล้ว 3,890 ครับนั่นคือ Vigo View Max ครับสำหรับเจ้า Vigo View Max ครับจุดเด่นของมันนอกจากราคาที่ไม่ถึง 4,000 บาทแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์หน้าจอ 5.99 นิ้วถ้าไม่เติมอีกนิ้วนึงได้เป็น6นิ้วทำไมจอดับก็ไม่บอกดูใหม่หน้าจอ 5.99 นิ้วนะครับใหญ่เต็มตามากๆเลยแล้วก็เรื่องของตัวบอดี้นะครับก็เป็นดีไซน์โค้งนะครับเงาๆแบบนี้เหมือนจะเป็นเหล็กใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่พลาสติกนะครับนี่แล้วมันเงาสวยเหมือนเป็นโลหะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันก่อนแล้วกันไม่ใช่มาดูในกล่องกันก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างราคาของ View Max 3,890 บาทในกล่องมีอะไรให้บ้างมีซองที่อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์แปะหน้าจอครับเราเอามาแปะซองจะได้ไม่มีปัญหาไม่แบบไม่หายอะไรเงี้ยนะครับก็ยืมเข้ามาเหมือนเดิมในกล่องมีอะไรให้บ้างมีคู่มือการแนะนำความปลอดภัยแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมที่ออกแบบมาได้กิ๊บเก๋ต้องใช้กันบอกว่ากิ๊บเก๋เนี่ยมีคำอื่นไหมออกแบบมาได้มุ้งมิ้งมากๆมุ้งมิ้งมากเออมุ้งมิ้งแทนแล้วกันนี่เห็นไหมซ่อนไว้ใครจะรู้ว่าเป็นเข็มจิ้มซิมเห็นไหมมีที่เคสเก็บเข็มจิ้มซิมให้ด้วยใส่กับพวงกุญแจแล้วก็ว่าไปนะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนิดหน่อยมีเคสให้ด้วยเป็นเคสใสโอ้เคสอย่างหนาเลยอ่ะทั้งหนาทั้งแข็งเลยครับ wow. แล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็จะมีตัวชาร์จเจอร์นะครับอันนี้ก็จ่ายไฟเป็น 5V2A ไมโคร USB สุดท้ายจะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับแล้วก็มีปุ่มรับสายวางสายให้1ปุ่มนี่คือทั้งหมดในกล่องของ Vigo View Max ครับมาลองเคสกันครับคือเคสนี่จับแล้วหนากว่าตัวเครื่องอีกหนามากๆคือใส่แล้วแบบกันกระแทกได้แน่นอนนะครับเรียกว่าที่สุดแห่งการดรอปเทสเลยทีเดียวเชียวตกตึกก็ไม่พังอะถ้าจากนี้ครับเฮ้ยมันเด้งด้วยเคสที่เอาแบบมาเพื่อกันดรอปเลยครับเพราะว่าเห็นว่านอกจากตามมุมเนี่ยมันจะหนาพิเศษแล้วนะครับไอ้ขอบที่ข้างๆที่ขึ้นมาบนตัวเครื่องเนี่ยก็มีการป้องกันด้านหน้าแบบนี้คือวางแบบเนี้ยหน้าจอไม่ลงพื้นนะครับมาดูกันต่อนะครับเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้หน้าจอ 5.99 นิ้วความละเอียด HD+ แล้วก็ตัวชิปเซ็ตนี้เป็น MediaTek MT6739 นะครับเรื่องของตัวระคำจำ 16GB นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ RAM 2GB ครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็จะมีด้านล่างนะครับเป็นพอร์ต Micro USB แล้วก็ไมโครโฟนนะครับส่วนทางด้านขวาก็จะมีปุ่ม Power ปุ่มปรับเสียงแล้วก็ด้านบนก็จะมีช่องหูฟัง 3.5นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี่ก็จะเป็นถาดซิมครับสำหรับตัวถาดซิมนะครับแกะออกมาก็จะเป็นแบบ triple slot นะครับคือใส่ nano sim ได้2ช่องแล้วก็ใส่ micro sim ได้1ช่องรูปของ2ซิมนะครับสำหรับซิมหลักเนี่ยสามารถจะเกาะสัญญาณ 4G 3G 2G ได้นะครับแต่ว่าซิมรองเนี่ยเมื่อถูกใส่เข้าไปก็เกาะได้แค่สัญญาณแค่ 2G เท่านั้นนะครับสิ่งนึงที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับ Vigo นะครับสำหรับมือถือที่เปิดตัวในปีนี้นะครับก็คือเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเอาตัว Pure Android นะครับมาใช้งานทำให้ตัวเครื่องมีความลื่นไหลใช้งานง่ายสะดวกมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าหน้าจอ UI เองเนี่ยอาจจะมองว่าคล้าย Pure Android มากๆหรือว่าเป็น Android จาก Google โดยตรงครับแต่ว่าก็จะมีการปรับตัว UI หน้าจอเอาตัว Home Launcher เนี่ยมาใส่บ้างซึ่งมีอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับแล้วสำหรับสเปคของตัว Vigo ที่บอกไปนะครับเรื่องของตัวชิปเซ็ตเนี่ยเวลาเล่นเกมจากที่ทดสอบกันไปดูนะครับก็คิดว่ามันยังไม่ได้ลื่นไหลมากนักในบางเกมถ้าเกิดว่าพูดถึงพวกเกมแคชชวลทั่วไปนะครับเล่นพวกแบบ Candy Crush หรือว่าพวกเกมแบบกระโดดพวกเกมแบบ Endless Runner อะไรพวกนี้นะครับก็ได้สบายๆอยู่ไม่ติดปัญหาเท่าไหร่แต่ถือว่าเล่นเกมพวกกราฟิกหนักๆนะครับเป็นพวก PUBG Free Fire พวกนี้เวลาเปิดเข้าไปมันก็จะบังคับให้เป็นกราฟิกต่ำสุดอยู่แล้วนะครับคือเปิดไปมากกว่านั้นเนี่ยจะกระตุกมากกว่าเดิมส่วนเกมที่เป็นแบบโมบ้าอย่างตัว ROV นะครับจากที่ลองดูก็ลองแล้วครับเปิดกราฟิกหนักสุดไม่ไหวครับตะลุมบอลทีไรนี่เฟรมเรทตกแต่ว่าถือว่าอยู่ในระดับที่พอรับได้ในการเล่นเกมอย่าง AOV นะครับระบบความปลอดภัยของตัว Vigo View Max ครับก็มีให้ทั้ง2 อย่างคือต้องมีทั้งสแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะครับแล้วก็มีการสแกนใบหน้าด้วยตัวกล้องหน้าด้วยนะครับซึ่งการสแกนใบหน้าเนี่ยก็จะมีแบบในบางจังหวะถือว่าช้าบ้างหรือบางที่แสงน้อยๆเนี่ยก็สแกนช้าไปหน่อยนะครับผมว่าใช้สแกนนิ้วเหมือนเดิมก็สะดวกแล้วก็เร็วดีครับสำหรับกล้องหน้าของ Vigo View Max นะครับก็มาพร้อมกับเลนส์ 5 ล้านพิกเซลการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือว่าแสงไม่พอเนี่ยก็ใช้ตัวซอฟต์ไลท์เซลฟี่ด้านหน้าเนี่ยช่วยในการฉายแสงเข้าหน้าแล้วก็ทำให้ภาพของเราเนี่ยสว่างขึ้นหน้าสว่างขึ้นได้แล้วก็มาพร้อมกับหมวดบิวตี้ต่างๆเลือกปรับได้ไม่เป็นออโต้หรือว่าเป็นแบบ
ปรับทีละส่วนปรับโครงหน้าปรับตาปรับจมูกอะไรงี้ก็ได้นะครับส่วนตัวกล้องหลังเห็นแบบนี้เหมือนจะเป็นกล้องคู่แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นกล้องแค่ตัวเดียวนะครับข้างบนเป็นกล้อง13ล้านพิกเซลส่วนด้านล่างเนี่ยเป็น LED flash นะครับตัวนี้ก็จะมีโหมดโปรมาให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหลังแต่ว่าอาจจะปรับตั้งค่าไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าจะมีแค่พวกไว้บาลานซ์ปรับพวกความเข้มของสีปรับสมดุลของแสงอะไรพวกนี้นะครับคือไม่ได้มีการปรับพวกชัตเตอร์สปีดอะไรแบบนี้นะครับส่วนของโหมดการถ่ายภาพนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีกล้องเดียวนะครับก็จะมีโหมด Portrait สามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับตัวในโหมด Portrait เนี่ยก็สามารถจะเลือกเข้าไปปรับตั้งค่าตรงนี้ก็เข้าแม่โหมดกล้องครับก็เลือกปรับตั้งค่าในส่วนของการปรับถ่ายภาพ Portrait เลือก Portrait แล้วก็เลือกระดับความเบลอของภาพได้นะครับซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้ตัวซอฟต์แวร์ในการช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้าคือตัวเราแล้วก็ฉากหลังแล้วก็ทำงานเบลอตัดคัทเอาท์ออกไปสำหรับตัวแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับของ View Max เนี่ยจากที่ทดลองใช้งานเนี่ยคือใช้งานทั่วไปธรรมดา2วันก็ยังไม่หมดครับเพราะว่าตัวชิปเซตเองไม่ได้กินแบตมากขนาดนั้นถ้าจะให้สรุปนะครับตัว View Max เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของตัวเครื่องนะครับขนาดหน้าจอใหญ่ 5.99 นิ้วนะครับแล้วก็น้ำหนักของแบต 4,000 มิลลิแอมป์เนี่ยมันกลับออกมาไม่ได้เบามากครับตัวเครื่องนี่เบาสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ราคาที่ไม่แพงแล้วก็ของในกล่องให้มาครบแล้วก็มีเคสที่แบบกันกระแทกมาได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็วางขายแล้วนะครับใครสนใจ View Max เนี่ยก็ไปลองเล่นลองจับกันได้นะครับผมเองไม่แน่ใจว่า View Max เนี่ยเข้ามาขายกี่สีนะครับเพราะว่าในภาพที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งสีแดงสีทองแล้วก็สีดำซึ่งคิดว่าแต่ตัวจะเป็นเมทัลลิกแบบนี้คือเงานะครับเห็นว่าสีแดงน่าจะสวยเหมือนกันดูรีวิวจบแล้วนะครับแล้วด้วยดูรีวิวจบแล้วครับใครอยากติดตามก็กด Subscribe ที่ YouTube Channel ตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดอยากติดตามพวกเราเพิ่มเติมก็จะมีที่เว็บไซต์ Royalsan แล้วก็ Facebook Fanpage แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับซึ่งนอกจากวิวแม็กที่ดูในวันนี้นะครับเราก็จะมีอีกหลายคลิปตามอีกแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะครับ